สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุบวิริยะเคลื่อนไหวหลังโซเชียลแชร์ว่อนภาพน้องแจ๋วแหววกลับมาขายพวงมาลัยอีกครั้งล่าสุดได้มีการแชร์ภาพของน้องแจ๋วแหววที่ได้กลับไปเดินขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงอีกครั้งจนทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อุบวิริยะกันอย่างมากมายซึ่งล่าสุดทางด้านของอุบวิริยะได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วว่าจากเหตุการณ์ที่เพจแห่งหนึ่งโพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงแจ๋วแหววขายพวงมาลัยใต้ทางด่วนกลับไปขายพวงมาลัยต่อเพราะไม่มีงานในวงการบันเทิงจึงมีคนเข้ามาด่าพี่อุบอย่างมากมายเช่นอีกระเทยควายอีกระเทยแก่หาแดกกับเด็กหลอกเด็กไปวันๆและหยาบคายอีกหลายข้อความพี่อุบจึงรวบรวมข้อความที่ด่าพาดพิงพี่อุบในทางเสียหายได้10กว่าคนแล้วและทำการทักทายไปเท่านั้นแหละเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดหัวงอกปากดีทั้งหลายก็ทักมาขอโทษพี่อุบเป็นการใหญ่ฉันจะไม่ใจอ่อนจะไม่ให้อภัยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ